นับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่ง 100% อันดับ1ของคนกรุงเทพปกติเป็นคนกลัวกลัวเลื่อนกลัวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับไม่รู้ครับกลัวกลัวมากๆกลัวแบบว่าปกติเจออุบัติเหตุนี้จะไม่อยากดูเลยเพราะว่าเป็นคนที่กลัวมากๆครับเคยแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกไงเคยเจอข้างทางแบบว่ากลับมาจากคอนเสิร์ตรถพลิกคว่ำลงข้างทางเงี้ยรีบบอกว่าให้เขาขับไปเลยเพราะว่าไม่อยากเจอไม่อยากเห็นกลัวเข็มครับทำไมถึงกลัวเข็มอะคะมันแหลมมันแหลมครับแล้วเวลาแบบไม่สบายล่ะไปหาหมอแล้วทำยังไงไม่สบายก็กินยาไม่ยอมฉีดไม่ยอมฉีดครับเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มมันมีปมอะไรไหมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยทำไมเราถึงกลัวเข็มอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆทุกคนก็อาจจะกลัวคุณหมอเพราะว่าตอนเราไม่สบายเงี้ยแม่ก็จะขู่ว่าถ้าไม่กินยาไปหาคุณหมอนะฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟมอ่ะเคยโดนสุนัข กัดครั้งหนึ่งแล้วแบบพอมันกัดต้องไปฉีดเชื้อบัตรทยักแล้วแบบไปฉีดทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันเจ็บตอนเป็นเด็กก็เลยเป็นปมว่ากลัวเข็มมากๆครับผมเพราะว่าโดนสุนัข กัด